วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นรายการที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันถึงตัวเลขประจำวันเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ยอดฮิตสำหรับนักลงทุนแล้วก็นะครับคนทั่วๆไปที่ชอบการเสี่ยงนะครับการลงทุนนะครับตอนนี้ก็นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ยังมีนะครับหุ้นรอบโลกรวมถึงหุ้นประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งสองประเทศนะครับเวียดนามฮานอยนี่คือประเทศเดียวกันนะครับฮานอยก็เป็นของประเทศเวียดนามแล้วก็ของเราพัฒนานะครับก็เมื่อเราจะลงทุนเราก็ต้องหาข้อมูลหาตัวเลขนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับตัวเลขที่เราจะไปลงทุนเพราะว่าเราจะลุ้นกันว่าใครจะลงทุนแม่นกว่ากันใครลงทุนแม่นเขาก็จะมีผลตอบแทนให้นะครับตามอัตราที่เขากำหนดนะครับอันนี้คือเป็นที่มาของการลงทุนรายวันฉะนั้นก็จะเกิดดีมานด์ซัพพลายก็เมื่อมีผู้ลงทุนก็ต้องมีคนที่จะมาแนะนำแนวทางเป็นโค้ชชิ่งนะเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขเด่นประจำวันให้ก็อยู่ที่เราจะติดตามกูรูท่านไหนนะเพราะตอนนี้ก็ทางโซเชียลมีเดียก็เปิดกว้างโอเพ่นให้ทุกคนได้สามารถทำทาง TikTok ก็ได้ทำทาง Facebook Live ก็ได้หรือจะเป็นทางช่อง YouTube Channel นะครับก็แล้วแต่ช่องทางของแต่ละคนนะครับก็ก่อนที่เราจะมาดูผลของเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันจันทร์นะครับที่ผมจะมาแนะนำเทคนิคการลงทุนแล้วก็มีตัวเลขที่จะให้ไปลงทุนด้วยเราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนว่า1ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งต้นปีนะวันนี้เป็นที่8เพิ่งผ่านไป1สัปดาห์เองปี67เนี่ยเพิ่งผ่านไป1สัปดาห์1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่คุณจะมาดูคลิปมาดูรายการทางช่อง YouTube ของอาจารย์ชาญเนี่ยนะครับคุณลงทุนด้วยรูปแบบอย่างไรนะแล้วก็ผลการลงทุนของคุณเนี่ยมีความแฮปปี้ไหมนะครับมีรายได้ดีไหมถ้ามีรายได้ดีมีกำไรดีก็อยากจะบอกนะครับท่านสมาชิกว่าก็มุ่งมั่นลงทุนในแนวทางวิธีการนั้นต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเราสามารถจับทางลงทุนได้ถูกแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามล่ะถ้าที่ผ่านมาใน1ปีที่ผ่านมาน่ะท่านสมาชิกมีแต่เสียนะครับลงทุนเท่าไหร่มีแต่หมดที่สำคัญมาเพิ่มพูนหนี้ต่างๆขึ้นทุกวันทุกวันจากการที่เรามาลงทุนรายวันนี่แหละนะครับฉะนั้นถ้าประเภทแรกประเภทที่หนึ่งเนี่ยดีนะครับมุ่งมั่นลงทุนต่อไปแต่ถ้าประเภทหลังเนี่ยคุณต้องพิจารณาหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขด่วนก็มีให้เลือก2ทางอีกเหมือนกัน1แก้โดยหยุดพักไว้ก่อนนะครับก็คือพักการลงทุนไว้เพราะว่ายิ่งลงทุนยิ่งเป็นหนี้
หรือแนวทางที่2ก็คือก็ต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนให้มันมีโอกาสชนะมีโอกาสได้รางวัลมากกว่าที่จะเป็นที่จะผิดพลาดที่จะขาดทุนเหมือนปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เราต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนมาดูผลของเมื่อวานนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก่อนดูผลเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วเมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยผมได้จัดรายการแล้วก็ได้บอกสมาชิกว่าเนื่องจากวันอาทิตย์เราจะมาพูดคุยกันเพื่อจะเป็นการสรุปผลงานที่ผ่านมาในรอบ1สัปดาห์แล้วก็เราจะได้มีการเตรียมตัววางแผนในการลงทุนในวันนี้กันฉะนั้นผมจะไม่พูดซ้ำยาวแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานพูดนะครับ40นาทีละอย่าให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปฟังคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันของวันที่7วันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการได้แนวทางต้องการมีเทคนิคต้องการที่จะได้ข้อมูลนะครับถ้าเราอยากลงทุนเนี่ยเราต้องขยันหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาทบทวนนะครับฟังซ้ำนะครับก็เมื่อวานนะครับย้อนกลับไปดูฉะนั้นก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขในการลงทุนและรูปแบบเทคนิคที่ผมจะแนะนำให้ลงทุนวันนี้แล้วเนี่ยเรามาดูผลของเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานนะครับก็ท่านที่มีกำไรจากตัวเลขรูป2ตัวผมเนี่ยก็สามารถเก็บทุนไว้แล้วก็นำกำไรบางส่วนมาลงทุนวันนี้ได้นะผลของวันที่7มกราคมนะครับผมให้รูด78เริ่มสัก7ตัวนะครับตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปโดยเฉพาะในช่วงเย็นเนี่ยมันไฮไลท์อยู่ที่นะครับฮานอยนะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับก็จะมีมาเลย์ด้วยมาเลย์นี่ก็เลขเข้าดีนะฮะFC แล้วก็สมาชิกที่อยู่ทางภาคใต้ก็ลงทุนมาเลย์กันก็ขอตัวเลขผมเข้ามาทุกวันแหละราวสตาร์นะครับเริ่มตั้งแต่หุ้นแรกราวสตาร์ตอนเช้าตอนกลางวันก็มีผลเยอะนะไปดูเอาเองแต่ว่าเลขก็เข้าดีเหมือนกันราวสตาร์นะครับ3ตัวบน808 2ตัวล่าง26ผมให้78นะครับ8ไปอยู่หลักร้อยตัวนึงแต่อยู่หลักหน่วยเนี่ยเราเข้า1เด้งเข้ารูดบนฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน236 2ตัวล่าง49หลุดไปนะครับหลุดแบบนี้เนี่ยถ้าใครนะครับฟังผมพูดถึงวิธีการลงทุนทบแทงทบเนี่ยนะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยถ้าฮานอยเฉพาะกิจหลุดคือขาดทุนคือไม่ถูกอย่างเงี้ยฮานอยตัวต่อไปหรือหุ้นตัวต่อไปเนี่ยในผังนะครับเราต้องลงทุนทบถ้าลงทุน1หน่วยสมมุติ1หน่วยเป็นบาทแล้วกันนะครับสมมุตินะหน่วยนี่เราสามารถลงทุนเป็นดอลลาร์เป็นหยวนเป็นเยนนะครับเป็นอะไรก็ได้รวมถึงบาทด้วยเพราะว่าเป็นสกุลของไทยสมมุตินะครับว่าเราลงทุน1หน่วยหรือให้มันจำง่ายๆคือ1บาทแล้วกันนะครับหน่วยเฉพาะกิจเราลงทุนเป็น1หน่วยหรือ1บาทเนี่ยนะพอเสียปุ๊บตัวต่อไปเป็นหน่วยกาชาดหรือหน่วยพิเศษก็ได้คุณต้องแทงทบคือเพิ่มดับเบิลเข้าไปแต่ถ้า1เป็น2เนี่ยมันก็ยังไม่เยอะพอเวลาถูกมาแล้วเนี่ยส่วนต่างมันยังน้อยผมแนะนำให้ขึ้นไปอีกสเต็ปนึงคือ3หน่วยถ้าหน่วยเป็นบาทก็คือสเต็ปเพิ่มเป็น3บาทลงทุนไปเลยครับตัวต่อไป3บาทไปดูผลกันนะครับหน่วยกาชาด3ตัวบน600 2ตัวล่าง68เข้ารูด8ครับ1เด้งก็จริงแต่ว่าเราเพิ่มทบไปจาก1เป็น3เราได้มา3บาทบาทแรกก็คือเราได้ทุนที่ขาดทุนน้อยเฉพาะกิจเมื่อกี้คืนแล้วเรายังบวกอีก2บาทหรือจะเป็นน้อยพิเศษนะครับ3ตัวบน827 8อยู่หลักร้อยแต่ยังมี27ที่อยู่หลักหน่วยเข้ารูด7ข้างบนครับข้างล่าง02หน่วยพิเศษถ้าเราแทงทบไป3ก็เหมือนกันครับเราก็จะได้ในอัตราคูณด้วย3อันนี้คือเทคนิคการแทงทบนะวิธีการคือเราแทง1หน่วย1บาททุกหุ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีหุ้นตัวไหนที่เสียปุ๊บตัวต่อไปเราต้องทบเพิ่มเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเสียแล้วเนี่ยการทบคือทำ
ถ้าเลขเข้ามาเราจะได้ตัวที่เสียกลับคืนมาและมีกำไรไอ้ตัวที่เราแทงเพิ่มไปด้วยวิธีการเนี้ยเทคนิคเนี้ยเหมาะกับคนที่ให้เลขลูดแม่นเพราะว่าหลายคนแทงทบไป2ตัว3ตัว4ตัวถ้าหลุดอยู่ตลอดเนี่ยติดกันพืชเป็น4ตัวเนี่ยมันจะโดนทบไปละจาก1เป็น3 3เป็น5 5เป็น7 7เป็น9เนี่ยพอตัวที่3ตัวที่4เนี่ยมันเริ่มท้อนะครับเริ่มเครียดเริ่มวิตกกังวลว่าแล้วถ้ามันไม่เข้ามันจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ฉะนั้นเลขใครที่เข้าแม่นๆสลับฟันปลาหรือว่าเต็มที่คือสลับฟันตาหมายถึงว่าเข้า1หลุด1เข้า1หลุด1ได้1เสีย1อย่างเงี้ยดีมากเสียปุ๊บเราทบทบปุ๊บเข้าปั๊บเลยหรือนะครับเป็นระบบนะครับ2ต่อ1หลุด2เข้า1อย่างนี้ก็ยังได้อยู่3ต่อ1ก็ยังได้อยู่ขอให้มีมาขั้นขอให้มีเข้าขั้นระหว่างเสียแต่3 1ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าคนที่แทงทบเนี่ยหัวใจมันจะเต้นเร็วหัวใจจะเต้นเร็วถ้าใจไม่ถึงพอก็พอหลุดไปสองตัวสามตัวยอมแล้วพอยอมปุ๊บมาปั๊บได้เข้ามาก็เสียได้แทนฉะนั้นผมบอกแล้วเทคนิคนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบมีทุนผังผมมาก่อนที่คุณจะลงทุนแบบทบเนี่ยผมให้คุณไปดูคลิปรายวันเนี่ยเรียงเป็นตับเลยไปดูเพราะว่าผมจะสรุปผลให้ทุกวันเลยมีชาร์ตขึ้นมาคุณช่วยดูหน่อยว่ามันมีหลุด 4-5 หุ้นติดกันไหมไม่มี1ต่อ1ได้1เสีย1ได้1เสีย1 2ต่อ1ก็ยังได้อยู่ตราบใดที่หลุดไป2เข้ามา1เนี่ยคุณได้2ตัวที่หลุดไปกลับขึ้นมาเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากๆแต่ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ได้ใครที่ใช้ได้เนี่ยคือคนที่มีบุญบารมีนะครับเป็นคนที่ได้แน่ๆอยู่แล้วอย่างน้อย 90-95% บางคนที่เลขแม่นเนี่ย 100% ไปเลยเพราะมันไม่หลุดหรอกตราบใดที่มันมีเลขถูกมันจะไปหลุดได้ไงวิธีการทบไม่เหมาะกับคนที่เลข10ตัวให้เข้าแค่ 2-3 ตัวบางทีมันไปกระจุกตัว3ตัวนะติดกันแต่ว่าอีก7ตัวเนี่ยมันหลุดยาวไปเลยอย่างนี้เราไม่ไหวแต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับคนที่อย่างผมเนี่ย20ตัว19ตัวในวันหนึ่งเนี่ยเคยเข้าน้อยที่สุดคือเข้า9ตัวบางวันไม่มีราวพัฒนาก็คือ19ตัวเข้า9ตัวก็คือประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะบางวันหุ้นหยุด2หุ้นเหลือ18เข้า9ตัวก็ครึ่งหนึ่งของ18แต่ส่วนใหญ่จะอย่างน้อยที่สุดก็คือที่เข้าดีๆคือ1112 13 14คนที่ลงทุนปกติที่ไม่แทงทบก็ต้องไปลุ้นให้หุ้นเข้าเยอะๆเองเช่น14หุ้น15หุ้นใน20หุ้นแล้วก็เน้นใน14หุ้นที่เลขเราเข้าเนี่ยให้ได้2เด้งกับ3เด้งดูยังไงก็เดี๋ยวดูไปทุกวันทุกวันหรืออยู่ในกลุ่มเดี๋ยวคุณจะเห็นเพื่อนที่เขาได้แล้วเขาก็โพสต์ให้ดูว่าพอเข้ามาบนล่างเนี่ยเขาได้2เด้งนะครับลงทุนตัวเขียวเลยถ้าตัวแดงนี่โดนกินตัวเขียวเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับอันเนี้ยก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับก็มาดูนะครับผลของเมื่อวานแล้วก็มาดูเลขของวันนี้กันวันนี้นะครับจันทร์ที่8มกราคมแรม10ขามค่ำเดือนอ้ายนะเลิกบนเป็นราชาเลิกเมื่อวานเข้าดีมกันนะราชาเลิกเลิกล่างเป็นสมโนเลิกนะสมโนแปลว่าความสุขสงบเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดีถีเนี่ยดีถีที่อยู่บนเลิกบนเนี่ยจะเป็นกรรมะนะก็ดีถีล่างนี่ก็จะเป็นทาสีทาสีก็ทาสีทาสาก็หมายถึงผู้ชายผู้หญิงนี่แหละกรรมะแปลว่าอาชีพหน้าที่การงานนะครับก็หมายถึงพวกเราเนี่ยแหละการลงทุนพวกนี้ก็อาจจะเป็นงานอย่างนึงจะไม่พูดว่างานนี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยผมบอกสาวที่พักๆบ้างนะมันมี7วันเลยลงทุนหนักๆทุกวันเนี่ยมันเราจะไม่ได้อยู่กับข้อมูลของเราไม่ได้อยู่กับตัวเราเองว่าเราจะ
มาสรุปหรือว่ามาดูว่าที่ลงทุนไปเนี่ยเราผิดพลาดตรงไหนหรือมีอะไรที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับฉะนั้นถ้า7วันที่เราลงทุนหรือหยุดพักวันหนึ่งหรือ2วันเหมือนทำมันเหมือนทำงานไหมคุ้นไหมบางคนสมัยก่อนทำงานหยุดวันอาทิตย์บางคนทำงานข้าราชการรับสากิจหยุดเสาร์อาทิตย์คุ้นไหมนะครับบางคนทำ7วันเลยทำโอกรรมะมันก็คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำทำเพื่อเหตุผลทำงานเราก็ต้องการเงินลงทุนเราก็ต้องการรายได้ต้องการกำไรนะครับฉะนั้นผมตีความหมายว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคืองานประเภทหนึ่งที่เราต้องการหารายได้อาจจะเป็นรายได้เสริมรายได้เพิ่มจากงานหลักก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเข้ากับใน DT แล้วว่าเลิกของเราวันนี้นะครับไปดูผังดาวเจ้าเลิกนะครับอย่างที่บอกไปสมโนเลิกเนี่ยดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพุธเลข4นะครับส่วนดาวโชคลาภเมื่อวานเข้าดีมากนะเป็นดาวพระราหูเลข8ขอโทษดาวการเงินเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับดาวการเงินเป็นพระราหูนะครับส่วนโชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพฤหัสเลข5อันนี้เป็นคู่มิตรนะครับเป็นคู่มิตรที่ดีอีกคู่หนึ่งนะครับคู่มิตรก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจ7 8ก็จะเป็นคู่มิตรคู่ใหญ่ซึ่งเป็นคู่มิตรฝั่งของดาวบาปประเคาะส่วน15เนี่ยก็อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนี่ยก็ดาวมหาสัปดีก็จะเป็นในเรื่องของดาวสุประเคาะก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไปดูที่ผมจัดผังนะครับดาวไว้ให้หุ้นรอบโลกนะครับรูด1กับ4วันนี้เช้าของวันนี้ผมจะจัดไม่เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากดาวโชคลาภมี2ดวงแล้วก็ดาวเจ้าเลิกก็ยังเป็นหลักอยู่ถึงดาวการเงินเมื่อวานมาเยอะแล้วก็เอาไปประกอบอยู่ในเลขเจาะให้กับสมาชิกขาเจาะแล้วกันนะครับฉะนั้นดาวเด่นวันนี้มี3ดวงจริงๆมี4แหละแต่ว่าที่เราจับกันประจำคือโชคลาภกับดาวเจ้าเลิกพอมีโชคลาภ2ดวงผมก็ต้องเลือกเช้า2เย็น2เพื่อให้ถัวเฉลี่ยกันไปหุ้นรอบโลกผมเลือก1กับ5ดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับรูด1กับขอโทษวันนี้ทำไมติดขัดนะหุ้นรอบโลกวันนี้เรารูด1กับ4นะดาวอาทิตย์กับดาวพุธดาวเจ้าเลิกนะครับหุ้นรอบโลกตั้งแต่นะครับวันนี้มีหุ้นเช้าเลยนะนิเคอีกนะครับในหมวดหุ้นเนี่ยไปจนถึงหุ้นเย็น1เลยนะลาวทตาไทยเย็นสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะครับอันนี้อยู่ในหมวดของหุ้นนะรูด1กับ4นะครับเจาะ4 1 4 5 4 8นะครับ3ตัวแตก3ตัวโต3ตัวตรง4 1 5 4 1 8ลงทุนติดไปนวมไม่หน่อยเข้า3ตัวก็ได้เงินดับเบิ้ลเข้าไป3เท่าทีเดียวไม่มากกว่า3เท่าด้วยนะเพราะอัตราผลประโยชน์มี1ต่อ800หรือ1ต่อ900นะแต่ที่นะวันนี้มีลาพัฒนาด้วยช่วงฮานอยกับลาพัฒนาเนี่ยเราจะเจาะขอโทษเราจะรูดด้วยเลข4กับเลข5ดาวเจ้าเลิกแล้วก็ดาวโชคลาภผมเลือกดาวพฤหัสบดีมาคู่4 5นะครับแล้วก็วันเนี้ยนะครับวันจันทร์ที่8มกราคมเนี่ยเลิกเดียวกับวัน17มกราคมที่ลอตเตอรี่ออกเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปว่าเลขหลักๆเลขอะไรออกเยอะแล้วเราจะได้ดึงชุดนั้นน่ะนะครับสัก 2-3 คู่เนี่ยมาเป็นตัวอย่างในวันที่17เลิกเดียวกันเลยนะครับอย่างถ้ารัฐบาลเนี่ยเกินซะหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นๆนะวันจันทร์ตอนเย็นก็ค่ำๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะจัดเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลมีคนทวงถามเยอะว่ายังไม่เห็นกันนะครับก็จะมีดาวเจ้าเลิกเป็นเลข4เด่นที่ดาวพระราหูนะผมบอกแล้วว่าถ้าดาวพระราหูเข้ามาเนี่ยให้ตามต่อคราวแล้วเข้า85นะ16ธันวา30ธันวาเข้า89นะวันนี้มี8แน่นอน1ตัว
จะ8481หรือจะออก8558ซ้ำก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีเลิกบนที่ผมบอกไปคือราชาเลิกเนี่ยก็ดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวเสาร์ก็อาจจะเป็น87ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันเนี้ยผลออกมาตอนมืดๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสรุปว่าเลขชุดไหนเข้าเยอะๆเดี๋ยวเรายกไปนะครับลงทุนในวันที่17กันด้วยนะครับไปต่อผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับอาจารย์โอก็ผมบอกว่าให้อาจารย์เขาช่วยจัดเลขเจาะมาให้ผมจะเน้นเลขรูดเราก็จะได้เลขไม่ตีกันเองก็ไม่พอแถมสมาชิกหลายๆกลุ่มก็จะได้นำเลขไปลงทุนได้นะครับกว้างขวางขึ้นนะครับสำหรับสมาชิกขาเจาะอาจารย์หนูก็เจาะมาให้ฮานอยละ4ชุดรวมถึงลาวพัฒนาด้วยไปดูฮานอยพิเศษนะครับเด่น3รอง2เจาะ22293503ฮานอยปกตินะครับเด่น7รอง4เจาะ513244474แล้วก็ฮานอย VP นะครับเด่น9รอง6เจาะ603919แล้วก็36วันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะดาวพัฒนานี้ให้จัดเต็มไปเลยดับเบิ้ลแทงเพิ่มลงทุนเพิ่มไปคราวแล้วผมบอกลงทุนเพิ่มไม่ผิดหวังเลยเข้าไป4วันติดละพอวันนี้วันจันทร์ไงพอวันศุกร์ผมบอกว่าวันพุธก็เข้าวันจันทร์ก็เข้าพอมาวันศุกร์เนี่ยเลขผมอะลงทุนเพิ่มไปแล้วก็มาจริงๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเลข5นะก็เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมจำได้ว่าลาวพัฒนาเข้าฉะนั้นวันนี้วันจันทร์แต่ว่าวันศุกร์เข้าวันจันทร์ก็ต้องเข้าด้วยถ้าลงทุน1หน่วยถ้าหน่วยเป็นบาทป้าเราก็ต้องเพิ่มเป็น3หน่วยนะครับถ้าเป็นบาทก็เป็น3บาทนะเน้นที่ลาวพัฒนาด้วยแบบนี้เด่น7รอง3เจาะ7331987นะครับก็ครบแล้วนะครับผังของผมอาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์โอวิษณุนะครับก็ฝากท่านด้วยนะครับที่มาชมคลิปผมใหม่ๆที่เพิ่งติดตามชมนะหลายท่านยังไม่มีตัวช่วยโชคลาภที่ผมบอกปีที่แล้วไม่ดีเนี่ยอันดับแรกต้องปรับดวงคุณก่อนเลยนะนะครับก็คือคุณมีแบ็คหรือยังแบ็คหมายถึงคนที่ผู้ที่สิ่งที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนส่งเสริมเราของผมถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมีผมก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นที่เรากล่าวไหว้บูชาเพราะเราชาวพุทธผมก็มีครูบาอาจารย์นะครับองค์เทพที่ไปเรียนพิธีกรรมมาแล้วก็ผมก็จะโดดเด่นแล้วก็จะนับถือที่เด่นๆก็คือองค์พระราหูนะครับเทพแห่งโชคลาภฉะนั้นถ้าใครดวงยังไม่นิ่งดวงยังไม่ดีดวงยังเป๋อยู่แนะนำถึงขั้นเชิญชวนให้รองมานะครับบูชาแล้วก็เคารพบูชาให้ความศรัทธากับพระราหูถ้าคุณจะลงทุนเสี่ยงโชคเนี่ยคุณไม่บูชาคุณไม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้เรื่องของโชคลาภเนี่ยแล้วคุณเฉยไปไหว้นะครับองค์เทพไหว้ได้ทุกองค์นะผมมีครูบาอาจารย์มากกว่า10องค์เอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาจัดพิธีผมก็อัญเชิญองค์ที่นะครับเราบูชาเราเคารพบูชาแล้วเกี่ยวกับประลำพิธีเราเนี่ยเกี่ยวกับในงานที่เราจัดเนี่ยพิธีกรรมที่เราจัดเนี่ยขึ้นตู่นะครับประลำพิธีสถานที่เราจัดงานให้เป็นประธานในงานนะครับอย่างก็ฝากไว้เลยนะครับก็ขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับคุณสมชัยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อวานนั่งแพ็คกระจกให้นะ20แผ่นสาธุนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆขอให้มีโชคก้อนใหญ่ๆนะครับประดังประเดเข้าไปไม่ขาดสายเลยนะครับ20แผ่น10แผ่นนี่ว่าเยอะแล้วก็มีไม่ต่ำกว่า20คนแล้วตอนนี้อันนี้มี20แผ่นมาอีกนะครับก็ขอให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ความศรัทธาที่ท่านมีเนี่ยส่งผลให้ท่านมีความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับ
ท่านที่ยังไม่มีก็ยังโชคยังเล็กๆอยู่ก็เช่าไป5บานนะบานแรกติดที่หน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ก็หน้าห้องน้ำนะครับการเงินบานที่3ก็ห้องครัวการงานบานที่4ก็ห้องนอนนะครับความรักแล้วก็บานที่5ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านเพราะว่าเสากับต้นไม้เนี่ยบางทีมันเกะกะนู่นนี่นั่นมองมันก็เห็นก็อยู่ๆนะบางทีทางสามแพร่งหรือบางทีจะถอยรถหรือจะอะไรเนี่ยมันดูแล้วมันกีดขวางมันก็เป็นเขาเรียกว่ากุศโลบายอย่างหนึ่งนั่นแหละที่เราเห็นว่าเสาเสริมมันดูนี่นั่นแต่ว่าทางความเชื่อเขาก็บอกว่าเนี่ยมันกีดขวางใช่ไหมมันก็คือการขัดขวางมันก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนั่นแหละที่เราเจอถ้าเราอยากให้ปัญหาบางอย่างเนี่ยที่มันค้างคาหรือที่มันติดขัดเนี่ยให้มันหมดไปเราก็ต้องมีวิธีแก้ไขของผมแก้ง่ายๆเวลาผมสร้างเนี่ยนะครับองค์เทพผมสร้างพระราหูแล้วผมก็สร้างองค์พระเสาเป็นคู่กันให้ไหว้ขอพรทั้งคู่เลยฉะนั้นถ้าเรามีเสานะครับเราก็ต้องเอากระจกพระราหูซึ่งเป็นคู่มิตรเนี่ยนะครับไปติดไปแขวนไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปขอให้สิ่งร้ายๆกลับกลายเป็นดีขอให้ปัญหาและอุปสรรคที่มีหมดไปนะครับขอให้พระราหูและพระเสาช่วยนะครับเกื้อหนุนแล้วก็บกปักรักษาคุ้มครองเรานะครับแต่ถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านเราก็ไปติดเสาภายในบ้านนะครับเรื่องของรากฐานความมั่นคงของบ้านเราแล้วก็ช่วงนี้หนังสือก็นะครับมีคนเช่ามาทุกวันเลยตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดให้ 1,000 บาทผมมั่นใจนะครับว่าปี67จะเป๊ะปังมากเพราะ2เดือนที่ผ่านมาเลขผมยังไม่หลุดเลยเริ่มกลับมาทำตอนนี้และช่วงที่หนังสือกำลังจะออกคุณเชื่อไหมว่าบางคนยังไม่รู้เลยนะครับเพราะผมไม่เคยได้พูดบ่อยชื่อหนังสือผม85คุ้นไหมครับ85เพิ่งออกไปนะบางคนซื้อหนังสือปุ๊บซื้อเลขตามชื่อหนังสือเลยในหนังสือก็เน้นอยู่เพราะผมแถมไม่ให้2งวดก็ถูกกันยังไม่ถึงงวดแรกของปีเลยงวดแรกของในเล่มงวดแรกคือ17มกราคม67นะเพราะไม่เป็นหนังสือปี67ปี66อ่ะผมก็ขายดีไปแล้วแต่นั้นมันไม่ได้มาขายแล้วเล่มล่าสุดเนี่ยปี67ชื่อหนังสือ85ก็เพิ่งออกไปทุกปีนะคุณเชื่อไหมว่ามันจะออกชื่อหนังสือเพราะมันเนื่องจากว่า1ผมก็ได้โปรโมทหนังสือด้วย2มันเป็นผมก็จะใช้คําว่ายังไงดีอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับเบิกเลิกอ่ะนะแล้วผมก็บอกสมาชิกที่ลงทุนด้วยลองซื้อภายในเดือนธันวาเนี่ยตามไปเลย85 78 89ถูกไป2งวดแล้ว85 89งวดนี้ผมบอกให้ตาม78 87นะครับชุด789คุณเชื่อไหม789ผมเคยทำหนังสือนะครับ57 89ผมก็เคยทำมีชื่อหนังสือที่มีชื่อหนังสือซ้ำที่สุดก็คือ888เนี่ยชื่อเพราะเป็นเลขของพระราหู678ผมก็ทำมาแล้วนะครับเอาเลขวนเวียนอยู่กับ78 789เนี่ยแหละ7เล่มแล้วครับไม่ใช่เพิ่งทำนะแล้วก็สมาชิกก็ตามกันทุกเล่มก็สั่งได้เลยครับผมมั่นใจว่าคุณได้ข้างสื่อคืนมี24งวดผมขอให้เกิน12งวดคุณได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะครับไม่จริงไม่มีพรีออเดอร์หรอกครับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาสมาชิกสั่งกันเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนไปถึงมกราสำหรับคนใหม่ๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษผมลดให้ 1,000 บาทสั่งเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ผมรับดูดวงให้แล้วกันนะครับปี67แล้วก็จะแถมสรุปตัวเลขรัฐบาลให้24งวดให้คุณไปลงทุนเล็กน้อยชุดนะครับรวมถึงเบอร์มือถือด้วยนะใครอยากเปลี่ยนเบอร์หรือกระเป๋านะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ปีใหม่ลองเปลี่ยนเบอร์ใหม่ๆหรืออยากมีกระเป๋าที่จะไว้เก็บเงินนะครับก้อนใหม่ๆเข้ามาก็ลองเปลี่ยนกระเป๋าที่ผมผ่านพิธีดูนะครับอาจจะเป๊ะปังขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็ติดต่อ call center ได้เลยทุกวันนี้ผมก็จัดรายการทุกวันแล้วก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็เข้ามาแนะนำจันทร์ถึงศุกร์ให้อย่างเต็มที่เสาร์ที่ก็เข้าแต่ว่าผมพยายามบอกว่าพักบ้างเผาๆเบาๆลงบ้างผมไม่ใช่จะต้องกระตุ้นแล้วก็ให้ทุกคนนะครับดึงดันลงทุนแบบว่าไม่
หลับไม่นอนไม่ใช่เราใช้เหตุผลคุยกันสิ่งที่เราคิดเหมือนกันคือเรามาลงทุนเราต้องการผลกำไรมีกำไรแล้วเราก็ต้องพักบ้างนะครับมีทั้ง7วันจันทร์ถึงศุกร์เราจะเน้นกันทำกำไรจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็สามารถลงทุนได้แต่ไม่จำเป็นต้องลงทุนตลอดทั้งวันครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับออกกำลังกายบ้างนะครับจัดบ้านนะครับหรือจะออกไปเดินเที่ยวห้างพาครอบครัวไปรับประทานอาหารได้เงินมาแล้วก็ไปใช้เงินกันนะครับยังไงก็ต้องมีเวลาพักฉะนั้นผมก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะกลับมาจัดแบบเต็มรูปแบบนะครับมาพร้อมภาพและเสียงนะครับเพราะรู้สึกขาดหายไปนะครับหลายคนบอกฟังอาจารย์พูดก็ดีนะดีกว่าอาจารย์ไม่จัดเลยแต่ถ้าอาจารย์มาจัดเหมือนรายการเล่นกันเพื่อจักราศีรายเดือนเนี่ยนะครับจะดูดีนะอยากให้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับมาจัดให้นะครับเราจะได้คุยแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ได้ฟังเสียงจากที่ผมอัดวิดีโอก็ตั้งใจนะครับมาทำเต็มที่เพราะว่าถ้ามานั่งอัดทั้งนี่ต้องมีอุปกรณ์ต้องมีทีมงานก็มีใช้จ่ายแหละแต่ไม่เป็นไรครับบอกแล้วทำอะไรต้องทำให้มันสุดไปเลยตอนนี้มีสมาชิกเข้ากลุ่มมาหลายร้อยคนแล้วฉะนั้นผมต้องดูแลแล้วก็จะมาทำงานให้อย่างเต็มที่สนใจเข้ากลุ่มเลยนะครับตกค่าเข้ากลุ่มวันละ16บาทนะครับค่าน้ำมันรถผมก็ยังไม่ได้เลยค่าทีมงานผมไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเป็นการเฉลี่ยแล้วมันเป็นความตั้งใจถ้าผมทำให้ทุกท่านมีโชคมีลาภแล้วก็สามารถเข้ามหาลัยได้เสริมกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเราก็ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยทำให้ท่านผู้ชมได้นะครับนำไปลงทุนแล้วเกิดประโยชน์มันก็เป็นสิ่งที่งั้นเราจะไปเรียนมาทำไมนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาเราก็นำมาเผยแพร่แล้วก็นำมาให้ความรู้แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกนะครับเข้ากลุ่มเถอะครับรับรองคุ้มเพราะว่านอกจากผมจัดรายการแล้วในกลุ่มผมก็ยังช่วยแนะนำนะครับมีเทคนิคเยอะแยะเอาว่ามันยาวแล้วกันทุกวันเนี่ยผมก็จะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มให้ผมเคยจัดปี64คุยมาทั้งปีได้อ่ะข้อมูลผมเยอะแค่ไหนฉะนั้นถ้าจะมาพูดกันวันเดียว 3-4 ชั่วโมงคนหนีหมดนะแค่พูด 40-50 นาทีก็ยาวเกินไปแล้วนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มเลยมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเยอะแล้วก็ในกลุ่มเราก็จะช่วยกันเฮงๆปังๆแล้วก็ร่ำรวยไปด้วยกันจากการที่เราจะมาหาโชคลาภแล้วก็จะมาวิเคราะห์ตัวเลขร่วมกันนะครับเข้าได้ทั้งรัฐบาลละรายวันนะครับบอกว่ารัฐบาลเราก็ยังเน้นเป็นตัวเลขหลักที่สมาชิกส่วนใหญ่ลงทุนรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนรายวันเนี่ยก็เติบโตนะครับไม่น้อยหน้ากันทีเดียวนะครับเรียกว่าสูสีทีเดียวฉะนั้นเราก็ยังต้องมุ่งเน้นตรงนี้ให้กับสมาชิกกันทุกวันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมช่วยผมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเราจะได้นะครับช่วยกันแชร์ให้กับสมาชิกหรือเพื่อนๆอื่นๆได้ชมกันนะครับถ้านะครับเข้ามาดูบ่อยๆแล้วชอบก็กดติดตามนะครับหลายท่านยังไม่ได้ติดตามอยู่ที่ตรงหน้าปก YouTube นะครับตรงช่องเรายังมีคำว่า Subscribe กดติดตามมันจะมีรูปกระดิ่งนะครับพอกดติดตามรูปกระดิ่งจะขึ้นมากดซ้ำไปอีกทีหนึ่งมันจะมีนะครับระฆังเคลื่อนไหวแล้วก็ตอนนี้ทีมงานก็เปิดหัวมาก็ทำวิธีการแอดไลน์เข้ากลุ่มแต่ว่ามันก็ในการกดติดตามเนี่ยต้องเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับท้ายๆ YouTube ทีมงานจะทำไว้ให้นะครับพอพูดถึงช่วงกดติดตามก็จะทำรูปกดตามตัวอย่างได้เลยนะครับภาษาอังกฤษ Subscribe ปึ๊บหรือบางคนก็ทำเป็นภาษาไทยกดติดตามแล้วมีกระดิ่งระฆังกดซ้ำเข้าไปพอมีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้เจอกันทุกคลิปนะครับก็ฝากสมาชิกไว้ด้วยครับวันนี้วันจันทร์วันแรกขอสรุปนิดนึงตามผังเปล่าผมนะวันนี้นะครับหุ้นเช้ารูด14นะครับตามผังเลยข้างบนนะครับตรงที่เขียนว่าวันที่8มกราคมนะครับทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับข้างบนที่เขียนหุ้นตัวสีเขียวเขียนว่ารูด14นะครับหมายถึงว่าในตัวที่มันเป็นลอตโต้หรือเป็นหุ้นให้เรารูด1กับ4แต่ถ้าเป็นฮานอยกับลาวพัฒนาที่อยู่ในผังที่เขียนว่าเซตเย็นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ทั้งแถบเลย6ตัวเนี่ยให้รูด4 5แล้วตอนเช้าเนี่ยให้เรารูดนะครับเซต
เขาเรียกว่าล็อตแรกล็อตที่หนึ่งเนี่ยให้รูดเซตเช้ากับเซตบ่ายนะมี9ตัวนะครับเซตเช้าก็มีนิกเกอิลาวทีวีจีนหางเสงเซตบ่ายจะมีไต้หวันเกาหลีนิกเกอิจีนหางเสงนะครับรวมแล้วเป็น9ตัวนะครับแล้วก็ลงทุนไปอย่าลืมนะเทคนิคที่ผมเน้นมากๆเลยถ้าเช้าเนี่ยนิกเกอิเช้าจีนเช้าหางเสงเช้าถ้าเลขเข้า3หุ้นนี้หรือหุ้น3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้ไปลง3ตัวนี้ที่เป็นรอบบ่ายด้วยนะครับแล้วเพิ่มน้ำหนักไปจาก1เป็น2หรือ1เป็น3ด้วยสถิติแล้ว 90% มันจะมาซ้ำฉะนั้นเราใช้นะครับทางลัดนะเครื่องทุนแรงถ้าเช้ามาบ่ายมาเนี่ยคุณได้ดับเบิ้ลนะครับแค่เซตลัดแรกคุณก็ได้กำไรจุกๆแล้วเอากำไรเนี่ยนะครับมาลงทุนในเซตเย็นทั้ง2เซตสบายๆนะครับเทคนิคนี้ฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอให้ปังๆเลขไหลทั้งวันแล้วก็ขอให้มี2เด้งนะครับหลายๆหุ้นนะครับเมื่อวานมีคนที่อยู่ในกลุ่มบอกว่าอาจารย์ขอบคุณมากเลยผมเพิ่งเจอนะครับแล้วก็เจอด้วยแล้วก็เพิ่งถูก3เด้งในชีวิตฟังอาจารย์มาเป็นเดือนกว่าจะเข้ากลุ่มเนี่ยอาจารย์บอก2เด้ง3เด้งเมื่อวานเนี่ยคือเขาบอกว่าวันนี้เพิ่งเจอกับตัวเองคือ3เด้งโอ้คุณยังไม่เจอ4เด้งนะครับสตาร์ท1เด้งถึง4เด้งเดี๋ยววันไหนเข้า4เด้งผมจะมาโชว์ให้ดูอย่างวันนี้ถ้าฮานอยจะเข้า4เด้งได้คือข้างบนต้องออก4 5แล้วข้างล่างต้องออก5 4แบบนี้4เด้งคือต้องมี4 5กับ5 4นะบนล่าง4ตัวด้วยกันเราได้4เด้งแต่3ตัวมีแล้วนะครับฉะนั้นมีคนสมาชิกบอกว่าเห็นอาจารย์พูดเนี่ยคิดว่ามันไม่จริงได้ไปแล้ว3เด้งเมื่อวานบอกว่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่เจอ3เด้งเดี๋ยวคุณจะเจอ4เด้งอีกนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้เข้าหลายๆเด้งแล้วก็หลายๆหุ้นนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับสวัสดีครับ